แล้วก็ไปรู้จักกับผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมเองก็ถือว่ารุนแรงแล้วก็สำหรับคนที่เขียนข่าวก็ไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วยนะก็ที่จริงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก่อนละกันนะครับสำหรับน้องผู้เสียชีวิตผมเองไม่ได้รู้จักการส่วนตัวแต่ว่าถือว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในข่าวเนี่ยก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนละกันนะครับพออ่านก็ตกใจเลยข่าวแรงเพราะว่าสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยผมก็ได้เห็นข่าวทางทีวีเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ตามว่าเป็นข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ดีเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เว็บไซต์ที่มันไม่มีที่มาคือไม่มีข้อมูลแบ็กกราวด์มาก่อนเลยแล้วก็มีแค่ข่าวอันเดียวโดดๆขึ้นมาหลายคนก็จะรู้ว่าเป็นเว็บปลอมนะฮะแล้วก็แต่ว่าเชื่อว่าอีกหลายคนก็จะไม่คิดอย่างนั้นก็แค่อ่านข่าวแล้วก็ช่วยกันแชร์ต่อนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาตีความเป็นยังไงฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันสร้างความเสียหายไปที่คุณคิดนะฮะแล้วก็ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้นะการถูกการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนที่ปตนี้นะครับปิดไมค์เลยนะพี่ๆในวงการบอกว่าให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าเป็นเคสที่รับไม่ได้